ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านประธานนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้ร่วมอภิปรายยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งดิฉันต้องเรียนว่าในหลักการใหญ่ค่ะที่ฉันเห็นด้วยที่จะให้มีการทำประชามติและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็ดีค่ะที่ฉันมีข้อสังเกตต่อการเสนอยติด่วนฉบับนี้ซึ่งมีการกำหนดคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งคำว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับมีข้อสังเกตว่าอาจจะขัดกับคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ซึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในหน้าที่6มีรายละเอียดนะคะของนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายระบุว่าการแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในหมวด2ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเราไปดูในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่4/2564ได้มีคำวินิจฉัยแบ่งเป็น2ระดับ3ลักษณะโดยในระดับที่1สำคัญมากค่ะกำหนดให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากมากอาทิมาตรา255ซึ่งบัญญัติว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางหลักไว้ว่าห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตรงส่วนนี้โดยเด็ดขาดดังนั้นจึงอาจถือว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่4/2564ช่วยตอกย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2เป็นการลดแรงเสียดทานทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญปลอดภัยที่สุดและเอื้อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นท่านประธานที่เคารพครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยกเว้นหมวด1และหมวด2ก็ไม่ได้ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไร้ความหมายแต่อย่างใดเพราะถ้าเราสามารถผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สสร.ที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญสามารถเข้าไปแก้ไขหมวดที่เหลือได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นกลไกที่ถูกฝังไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจหรือรักษาอำนาจของคนที่เชื่อมโยงกับระบอบเดิมไม่ว่าจะเป็นอำนาจของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งที่มาขององค์กรอิสระต่างๆยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสสร.ก็สามารถเข้าไปพิจารณาแก้ไขได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่4/2564ยังทำให้เกิดประเด็นที่ต้องถกกันต่อว่าสรุปแล้วการจัดทำประชามติต้องทำกี่ครั้งกันแน่จะเป็น2ครั้งหรือ3ครั้งซึ่งในส่วนนี้เราต้องการความรอบคอบและรัดกุมเพราะ1ค่ะการทำประชามติแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาท2ค่ะการทำประชามติครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยที่เราจัดทำรัฐธรรมนูญปี2540เพราะการทำประชามติรัฐธรรมนูญปี2560ระบุว่าต้องทำแบบ double majority คือเสียงข้างมาก2ระดับระดับที่1ค่ะประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องเกินครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมานะคะสถิติการใช้สิทธิ์ทำประชามติในปี2550มีคนออกมาทำประชามติประมาณ 57% การทำประชามติปี60คนออกมาประมาณ 59% ซึ่งก็เกินครึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์และในระดับที่2ค่ะก็คือการทำประชามติต้องได้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์แต่ว่าบรรยากาศของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปีนี้กับเมื่อหลายปีก่อนมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะการกำหนดคำถามการดำเนินการจะส่งผลอย่างยิ่งนะคะต่อผลลัพธ์การทำประชามติในครั้งนี้ซึ่งเราต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่การทำประชามติไม่ผ่านท่านประธานที่เคารพคะด้วยเหตุผลรายละเอียดที่กล่าวมาจะเห็นว่าการออกแบบการทำประชามติมีความละเอียดอ่อนทั้งในแง่ของงบประมาณและต้องคำนึงอย่างรอบด้าน
ว่าการทำประชามติจะผ่านเนี่ยต้องทำอย่างไรคำถามต้องถามแบบไหนและต้องทำกี่ครั้งเพื่อให้มีความรอบคอบและให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเหมือนค่ายกลแก้ไขได้ยากมากให้เราสามารถทะลวงค่ายกลนี้แล้วก็แก้ไขได้สำเร็จท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันมากมายหลายประเด็นดิฉันจึงสนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเราอาจจะต้องเสียเวลาเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อศึกษาให้รอบคอบเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จเป็นจริงตามที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจากการแถลงของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะได้มีการประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่10ตุลาคม2566และมีการตั้งอนุกรรมการ2คณะคือคณะที่1คือคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและกำหนดว่าต้องทำประชามติ2ครั้งหรือ3ครั้งกันแน่ค่ะชุดที่2ค่ะเป็นคณะอนุกรรมการนะคะรับฟังความเห็นจากกลุ่มอาชีพต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งขณะที่เรากำลังถกยติประชามติอยู่นี้ค่ะในวันนี้คณะอนุกรรมการทั้ง2คณะกำลังมีการประชุมนัดแรกค่ะโดยคณะกรรมการวางเป้าหมายใหญ่ที่จะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในสิ้นเดือนธันวาคมปี2566ก็คืออีกไม่กี่เนี่ยค่ะอีกไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการทำประชามติในช่วงไตรมาสแรกของปี2567นั่นหมายความว่าเหลือเวลาไม่กี่เดือนประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่โหมดการรณรงค์ทำประชามติทั้งประเทศค่ะสุดท้ายนี้ค่ะตั้งแต่มีการอภิปรายมาค่ะดิฉันยังไม่เห็นว่ามีสมาชิกท่านไหนลุกขึ้นอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและถ้าถามว่าถ้ามีพรรคการเมืองไหนที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560มากที่สุดดิฉันมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคอันดับต้นๆค่ะที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อดิฉันได้พิจารณาคำถามประชามติที่กำหนดในยตินี้ทำให้เห็นว่ายังมีรายละเอียดที่ทำให้เกิดข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่มากซึ่งหากวันนี้จะมีมติออกมาว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับยติด่วนฉบับนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับเพราะว่ามีข้อกังขาต่อคำถามการทำประชามติที่ระบุไว้ดังรายละเอียดที่ฉันได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันคิดว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการถกกันถึงยติการออกเสียงประชามติเพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินดิฉันเห็นว่าความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ควรจะถูกรวบรวมส่งไปยังรัฐบาลค่ะเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการประชามติซึ่งขณะนี้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอยู่แล้วข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เสียงของทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการทำประชามตินำไปสู่เป้าหมายใหญ่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ